สิเสียใจเล่าว่าเจ้าเกิดชาตินาให้เป็นตัวมหาเศรษฐีเด้อร่วมเกิดในใจว่าจะให้ทุกข์ที่ยังสาดนี้ไอ้ว่าที่เอาไว้ยังสิก็ได้เสียเพื่อเจ้าไปเกิดได้แค่นี้แหละเกิดมือตาไปเกิดสั้นหนาเพราะฉะนั้นเจ้าไปเกิดรับตาแล้วสาดแล้วเมื่อนเบิ้นผูกกล้องเมื่อนผูกกับลูกกอดแม่กูแล้วกูโซนเอาข้อเลยแม่มือตาแม่มือตาห้องใส่ลูกแตกตื่นกันทั้งวัดที่บ้านอ้อมแก้วตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเกิดเรื่องปาฏิหาริย์ขึ้นเมื่อยายวัย70ปีที่ป่วยเป็นโรคคอพอกและเสียชีวิตลงญาติตั้งศพ บำเพ็ญกุศล3วันแห่ศพจะไปชาปนกิจที่วัดขณะที่จะเอาศพ บรรจุเข้าเมนคนตายกลับฟื้นขึ้นมาแขกมาร่วมงานศพต่างพากันตกใจแตกตื่นกันทั้งวัดดีใจเพราะมาขึ้นมาเล่าว่าตายอยู่ตาไหนอยู่แล้วพอคนตายเนี่ยป้าเนี่ย10ชั่วโมงต้องแข็งอันนี้3มื้อ3คืนเหรอยังคือเก่าอยู่บ่แข็งออดนี่เลยคือเก่าแต่นี่ก็ยังออดอยู่นี่บ่แข็งมันเปลี่ยนคือบ่แข็งครับเพิ่นก็ไปถ้าได้ถามหมอว่าถ้าเป็นจังซี่ไปไหนอันนี้สมองช็อตสมองแกนี่อาจสิมาทํางานตามร่างกายในหัวใจกันกายยังทํางานในหุ่นอยู่ร่างของคุณยายพินิจทางครอบครัวได้นำกลับมาที่บ้านตั้งแต่เมื่อวานและตลอดคืนที่ผ่านมาคุณตาถวินโสภาจรผู้เป็นสามีและลูกหลานได้เฝ้าดูอาการของคุณยายตลอดทั้งคืนกระทั่ง2นาฬิกาชีพจรของคุณยายพินิจได้อ่อนแรงลงและสุดท้ายในช่วงสายเวลาประมาณ9นาฬิกาคุณยายได้จากไปอย่างสงบโดยที่ไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นครั้งที่2ทางครอบครัวได้ปรึกษากันว่าคุณยายพินิจคงจากไปแล้วส่วนที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาคงอยากเห็นหน้าลูกหลานเป็นครั้งสุดท้าย